สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมนายช็อตตี้บูจะว่าอีกเช่นเคยช่วงปีใหม่นี้ก็ยังอยู่กันที่10เกมมือถือน่าเล่นนะครับโดยคราวนี้เนี่ยจะเป็นคิวของ Apple Arcade นั่นเองครับถ้าใครไม่รู้จักนะครับ Apple Arcade เป็นบริการรายเดือนของทางค่าย Apple นั่นเองครับโดยเราสามารถเล่นได้ทั้งใน iPhone, iPad, Mac หรือว่า Apple TV ราคาอยู่ที่ประมาณ149บาทต่อเดือนนั่นเองครับมีเกมให้เล่นเพียบเลยล่ะซึ่งผมจะคัดมาให้เน้นๆเลยนะครับว่า10เกมมือถือน่าเล่นใน Apple Arcade เนี่ยมีอะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยอันดับที่10 Hello Kitty Island Adventureเกมแอคชั่นผจญภัยที่ได้รับรางวัลสุดยอดเกมใน Apple Arcade ประจำปี2023ผู้เล่นจะได้ออกผจญภัยแก้ไขปริศนาร่วมไปกับคิตตี้และผองเพื่อนส่วนลูกเล่นก็เรียกได้ว่ามีมากมายเลยครับเช่นตกปลาทำอาหารตกแต่งบ้านหรือแม้กระทั่งสำรวจใต้ทะเลก็มีนะอันดับที่9 Cooking Mama Cuisineเกมทำอาหารชื่อดังในรูปแบบของเกมมือถือส่วนวิธีการเล่นนั้นยังคงเหมือนเดิมก็คือเลือกวัตถุดิบและเครื่องครัวก่อนที่จะไปทำอาหารและในระหว่างการทำอาหารตัวเกมจะบอกเลยว่าเราจะต้องทำอย่างไรบ้างเช่นสไลด์หน้าจอเพื่อหั่นผักสไลด์หน้าจอไปๆมาๆเพื่อแกะเปลือกและเมื่อทำครบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็จะได้รับเมนูใหม่ๆและก็เครื่องครัวใหม่ๆเอาไว้ทำอาหารที่มันหลากหลายมากขึ้นนั่นเองและที่สำคัญเลยคือเกมนี้รองรับภาษาไทยด้วยนะครับอันดับที่8 Cityscape Sim Builder เกมแนวสร้างเมืองและบริหารบ้านเมืองที่เล่นค่อนข้างง่ายกราฟิกค่อนข้างดูดีไม่กินสเปคเครื่องมากนักมีระบบเควสคอยสอนตลอดเลยว่าเมืองของเราหรือว่าประชาชนของเราต้องการอะไรบ้างและยังมีการบอกวิธีการแก้ไขเอาไว้อย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังมีเมืองให้เราไปพัฒนามากถึง16เมืองด้วยกันใครที่อยากเป็นนายกแล้วก็ลองเล่นเกมนี้ดูก่อนก็ได้นะครับอันดับที่7 Cypher 007เกมแนวแอคชั่นจากภาพยนตร์ชื่อดังเจมส์บอนด์โดยตัวเกมมีภารกิจให้ทำมากมายซึ่งในแต่ละภารกิจจะเล่นแบบรอบเรนหรือว่าจะบู๊แหลกลานก็ทำได้นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เสริมต่างๆสุดไฮเทคให้ใช้งานและยังสามารถอัปเกรดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อีกด้วยใครที่ชอบเจมส์บอนด์แล้วก็ห้ามพลาดเด็ดขาดครับอันดับที่6 Castlevania Grimoire of Souls เกมแนวแอคชั่นไซด์สกรอลลิ่งรวมจักรวาล Castlevaniaซึ่งเกมนี้เคยเปิดบริการแบบออนไลน์ในมือถือมาก่อนและก็ได้มีการปิดให้บริการไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ทาง Apple ก็ได้มีการซื้อลิขสิทธิ์ของเกมนี้มาลงใน Apple Arcade โดยในเวอร์ชันนี้จะเปลี่ยนให้กลายเป็นเกมออฟไลน์เน้นเล่นคนเดียวเป็นหลักมีตัวละครให้ใช้งานหลากหลายอย่างพี่แซ่ชิมอนหรือลูกครึ่งแวมไพร์สุดหล่ออย่างอาลูคาร์ดสำหรับวิธีการเล่นก็ยังคงลักษณะคล้ายๆภาคเดิมส่วนกราฟิกก็ปรับปรุงให้มันดูทันสมัยมากขึ้นและยังเล่นง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยถ้าเทียบกับเวอร์ชันก่อนหน้านี้เพราะเขาแจกเพชรเยอะมากสามารถนำไปเปิดกระชับปองหาอาวุธใหม่ได้แบบสบายๆเลยอันดับที่5 Dead Cells เกมแนวแอคชั่นโรกไลท์กราฟิกสไตล์พิกเซลผู้เล่นจะได้รับบทเป็นปรสิตสิงร่างนักรบตะลุยด่านไปเรื่อยๆหากตายเราก็จะกลับไปยังจุดเริ่มต้นแล้วก็ไปสิงร่างใหม่แต่ว่าคราวนี้เนี่ยเราจะได้รับความสามารถบางอย่างและก็ไอเทมบางอย่างกลับมาด้วยทำให้การเล่นในรอบต่อๆไปมันก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นก็เรียกได้ว่าเนื้อหอมไปทุกแพลตฟอร์มจริงๆเลยสำหรับเกมนี้อันดับที่4 Ocean Horn ภาค2เกมแนวแอคชั่นผจญภัยกราฟิกโคตรอลังการและดูดีเอามากๆผู้เล่นจะได้รับบทเป็นผู้กล้าผมสีทองออกผจญภัยทั้งบนบกบนฟ้าบนน้ำและใต้น้ำต่อสู้กับมอนสเตอร์หลากหลายหน้าตาแก้ไขปริศนาและค้นหาไอเทมลับที่ซ่อนอยู่มากมายแถมยังมีมินิเกมดูดเวลาอย่างเกมการ์ดให้เล่นเพลินๆกันอีกด้วยอันดับที่3 Japanese Rural Life Adventureเกมไลฟ์ซิมูเลชันจำลองการใช้ชีวิตในชนบทของญี่ปุ่นกราฟิกทำออกมาได้น่ารักสไตล์พิกเซลโดยในเกมนี้เราจะได้รับบทเป็นหนุ่มออฟฟิศที่อยู่ดีๆก็อยากใช้ชีวิตสโลไลฟ์ซะอย่างนั้นก็เลยมาเช่าบ้านอยู่ในชนบทอันห่างไกลผู้คนและมีกิจกรรมให้ทำหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักตกปลาจับแมลงซ่อมแซมและต่อเติมบ้านดูไปดูมาเหมือนมาซ่อมบ้านซะมากกว่าเช่าบ้านยังไงก็ไม่รู้อันดับที่2 Disney Dream Ride Valley เกมแนว Life Simulation จำลองการใช้ชีวิตในดินแดนของดิสนีย์ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นผู้กอบกู้อาณาจักรดิสนีย์ที่กำลังล่มสลายโดยในเกมนี้มีกิจกรรมให้ทำเยอะมากเช่นการปลูกผักขุดแร่ตกปลาตกแต่งบ้านผูกมิตรกับตัวละครจากดิสนีย์และยังสามารถนำพวกเขามาช่วยงานได้ด้วยใครที่ชอบเกมแนวปลูกผักหรือว่าเป็นสาวกของดิสนีย์ห้ามพลาดเกมนี้โดเด็ดขาดอันดับที่1 Fantasian เกม JRPG หรือเกมภาษางานดีจากผู้สร้าง Final Fantasy โดยเกมนี้เราได้รับบทเป็นพ่อหนุ่มผมขาวผู้สูญเสียความทรงจำ
จึงออกประจนภัยตามหาความทรงจำที่หายไปส่วนกราฟิกทำออกมาในรูปแบบของไดอารอม่าหรือการประดิษฐ์ฉากประกอบขึ้นมาเองจริงๆแล้วก็นำตัวละครในเกมใส่ทับลงไปอีกทีส่วนการต่อสู้ก็มาในแนวเทิร์นเบสผัดกันโจมตีมีลูกเล่นพิเศษคือการใช้สกิลที่สามารถโจมตีทะลุมอนสเตอร์ได้และยังสามารถเลือกทิศทางของการปล่อยสกิลได้อีกด้วยเป็นยังไงกันบ้างครับกับ10เกมมือถือน่าเล่นบน Apple Arcade ในความเป็นจริงแล้วมันมีเกมเยอะกว่านี้อีกมากใครที่มีเกมในดวงใจก็แวะเวียนมาบอกกันได้สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ